สวัสดีปีใหม่ครับนี่เป็นอาทิตย์แรกที่เจอกันแล้วก็ปีที่แล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยววันที่31 2554ก็จะมาถึงอย่างรวดเร็วอีกนะครับถ้าเราไม่ได้ระวังไม่ได้ตั้งใจปีนี้ก็จะผ่านไปอีกอย่างรวดเร็วผ่านไปครึ่งเดือนแล้วเหลืออีก11เดือนครึ่งเร็วมากทุกปีเวลาเริ่มปีใหม่จะมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ผมมักจะเทศนาผมจำได้ว่าผมเคยเทศนาพระคัมภีร์ตอนนี้ที่นี่แต่ผมคิดว่าประมาณ 90% จะจำไม่ได้ว่าผมเคยเทศพระคัมภีร์ตอนนี้ปีใหม่เป็นเวลาที่เราคิดทบทวนปีใหม่เป็นเวลาที่เราคิดมองไปข้างหน้าและปีใหม่ก็เป็นเวลาที่เราประเมินอดีตและคาดหวังอนาคตพี่น้องคาดหวังอะไรปีนี้อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในปีนี้มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ช่วยเราถ้าเราทำตามพระคัมภีร์ตอนนี้จะมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขจะเป็นที่พอใจมีชื่อเสียงดีต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าจะทำให้หนทางของคุณราบลื่นสุขภาพของคุณจะดีและทรัพย์สินเงินทองของคุณจะทวีคูณมากขึ้นน่าสนใจไหมอายุยืนยาวและอยู่อย่างมีความสุขผมเคยถามกะเหรี่ยงอะอยากอยู่อายุยืนไหมเขาบอกไม่อยากอยู่เพราะว่าชีวิตของเขาลำบากเขากลัวว่าป่วยแล้วก็แก่ๆแล้วก็ป่วยอยู่นั่นแหละแต่อันนี้พูดถึงชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขพูดถึงการเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงดีต่อหน้าพระเจ้าต่อคนทั้งปวงพูดถึงหนทางของเราพระเจ้าจะทำให้ราบรื่นพูดถึงสุขภาพที่ดีพูดถึงทรัพย์สินเงินทองที่จะมั่งคั่งนึกออกหรือยังว่าเป็นพระคัมภีร์ตอนไหนแสดงว่าผมเทศนาได้ให้เราดูสดุดีบทที่3สดุดีบทที่3ข้อ1วันนี้ผมจะใช้พระคัมภีร์2เล่มนะครับผมถือขึ้นมา2เล่มอันนี้อมตะธรรมร่วมสมัยปกติผมจะไม่ถืออมตะธรรมร่วมสมัยเพราะว่าผมแก่แล้วอันนั้นสำหรับคนร่วมสมัยนะครับซับขึ้นได้ไหมสดุดีบทที่3เอ๊ะสุภาษิตขอโทษสุภาษิตบทที่3ผมจำได้ปีใหม่ปีที่แล้วผมไม่ได้เทศอันนี้แต่ผมเริ่มต้นคำเทศนาปีที่แล้วว่าปีที่ผ่านมาคุณได้พูดอะไรที่โง่บ้างหรือเปล่าปีที่ผ่านมาคุณได้คิดอะไรที่โง่บ้างหรือเปล่าและได้ทำอะไรที่โง่หรือเปล่าปีนี้หวังว่าเราจะฉลาดเหมือนข้อพระคัมภีร์ที่อาจารย์หมออ่านเมื่อกี้อาจารย์หมออ่านตั้งแต่ข้อ13ไปนะครับของสุภาษิตบทที่3แต่วันนี้ผมจะเทศข้อ1ถึงข้อ12 มันต่อกันสนิทนะข้อที่1บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราให้ใจ
รักษาบัญญัติสิ่งนี้จะส่งผลให้ชีวิตของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าในอมตะธรรมร่วมสมัยบอกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้ทำยังไงอายุจะยืนยาวพระคัมภีร์ตรงนี้พูดถึงรักษาบัญญัติในภาษาไทยนี่ใช้คำว่าบัญญัติในฉบับนี้นะครับเดี๋ยวจะมีฉบับนี้กับฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยในฉบับนี้นะครับข้อหนึ่งจะบอกว่าใช้คำว่าบัญญัติแต่ในฉบับนี้ใช้คำว่าบัญชานะครับในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า command ขอโทษวันนี้จะออกเชิงศึกษาพระคัมภีร์นะอาจารย์หมอบอกว่าพวกเราศึกษาพระคัมภีร์ไม่ค่อยเป็นวันนี้จะออกเชิงศึกษาพระคัมภีร์เอาพระคัมภีร์สองเล่มเทียบกันเฉยๆที่เป็นภาษาไทยนะครับนักพระคัมภีร์บอกว่าคำว่าบัญญัติที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเวลาที่ใช้คำว่า command บัญญัติในพระคัมภีร์โดยทั่วไปจะหมายถึงบัญญัติของพระเจ้าแต่ที่ใดที่พูดถึงสภาพบัญญัติที่อยู่ในบริบทอื่นบริบทอย่างครอบครัวจะหมายถึงคำสั่งของพ่อแม่ที่นี่ใช้คำว่าบุตรของเราเอ๋ยนะครับบุตรของเราเอ๋ยเพราะฉะนั้นอยู่ในบริบทของครอบครัวนักพระคัมภีร์บางคนจะถือว่ารักษาบัญญัติตรงนี้รักษาคำสอนตรงนี้ก็คือคำสอนของพระเจ้าแต่บางคนรวมไปถึงคำสอนที่พ่อแม่ให้ผมจะรวมทั้งสองอันอยู่ที่นี่นะครับคำสอนของพระเจ้าจะช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวคำสอนของพ่อแม่จะช่วยให้เราชีวิตยืนยาวด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าผมค่อนไปทางคำสอนของพ่อแม่เมื่อเราไปดูเอเฟซัสนะครับจะพูดถึงการเชื่อฟังเพราะว่าจะทำให้เจ้าไปดีมาดีในแผ่นดินโลกมีอายุยืนยาวและไปดีมาดีในแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นอยากให้เราระลึกถึงคำสอนที่พ่อแม่สอนเราคำสอนที่ผู้ใหญ่สอนเราคนหนุ่มสาวมีกำลังแต่คนแก่มีอะไรมีอะไรนะมีอะไรนะมีปัญญาทางนู้นว่าอะไรนะว่าอะไรมีอะไรนะมีสตางค์อันนั้นแก่หรือยังพวกเขายังไม่มีสตางค์คนหนุ่มสาวมีกำลังคนแก่มีคำบ่นใช่ไหมที่บ้านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายิ่งแก่ยิ่งบ่นคนแก่มีปัญญาหรือคนแก่มีประสบการณ์นะครับคนแก่มีประสบการณ์ใช่ไหมป้าแจ๋วคนแก่มีประสบการณ์บางคนอายุมากๆมีประสบการณ์มากๆและที่สุดสามารถที่จะสรุปชีวิตของเขาได้ว่าวิธีนี้ดีวิธีนี้ไม่ดีผมเป็นคนที่มีปัญหาอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้แล้วผมได้ถ่ายทอดมรดกนี้ให้กับลูกชายของผมไปแล้วแต่เมื่อผมอายุมากขึ้นผมเรียนรู้ว่าเวลาที่ผมใช้อารมณ์มันไม่ได้อย่างที่ผมอยากได้ผมเคยบอกใครบางคนที่บอกว่าเวลาผมเห็นเด็กเนี่ยลงไปดิ้นกับพื้นแล้วร้องไห้ผมมักจะบอกว่าลูกชายผมไม่เคยทำเลยผมมีลูกสองคนไม่รู้ผิดปกติหรือเปล่านะครับ
ไม่เคยลงไปดิ้นกับพื้นร้องไห้เมื่ออยากได้อะไรผิดปกติไหมไมเคิลนะเพราะว่าผมเห็นลูกคนส่วนใหญ่อยากได้อะไรก็จะร้องไห้จะบังคับพ่อแม่โดยเฉพาะเวลาต่อหน้าแขกโดยเฉพาะอยู่กับคนเยอะๆแล้วลูกผมไม่เคยทำเลยเพราะว่าการที่เด็กๆทำอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่สอนเขาว่าวิธีนี้ใช้แล้วได้ผลพอลงไปดิ้นกับพื้นร้องไห้ก็ได้ผลเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้อีกถ้าเขาใช้ครั้งเดียวไม่ได้ผลใช้สองครั้งไม่ได้ผลใช้สามครั้งไม่ได้ผลเขาจะเลิกใช้แต่ถ้าเขาใช้แล้วได้ผลเขาจะใช้อีกเพราะฉะนั้นถ้าลูกของคุณมีปัญหานะครับส่งมาหาผมถ้ายังเป็นเด็กนะครับถ้าโตแล้วผมไม่รับถ้าโตแล้วส่งปืนมาด้วยถ้ายังเป็นเด็กเขาจะเรียนรู้ว่าไม่ได้ผลแล้วเขาจะไม่ทำแล้วผมเรียนอย่างนั้นด้วยว่าถ้าผมใช้อารมณ์ใช้คำพูดที่รุนแรงใช้เสียงที่น่ากลัวมันไม่ได้ผลมันได้ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมอยากได้เพราะฉะนั้นผมมีประสบการณ์แล้วผมกำลังถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้ลูกของผมเหมือนกันว่าเลือกวิธีที่ได้ผลพี่น้องเวลาที่เราพูดเราต้องการสื่อบางอย่างใช่ไหมเราต้องการสื่อบางอย่างเรามีจุดหมายในการพูดในการให้อีกคนหนึ่งเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เราต้องการหรือเข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรแต่ถ้าเราใช้ปากของเราในการด่าเราจะสื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามและมีคำสอนของบิดามากมายในเล่มนี้ในพระคัมภีร์โซโลมอนเขียนสุภาษิตเต็มไปด้วยสติปัญญาที่จะสอนเราในการใช้ชีวิตในโลกนี้และสติปัญญาของโซโลมอนผมมีความเห็นส่วนตัวหนังสือปัญญาจารย์เป็นหนังสือที่เหมาะมากสำหรับคนไทยสำหรับคนไทยเพราะหนังสือปัญญาจารย์ใช้คำว่าอนิจังอนิจังอนิจังนะครับคนไทยเหมือนกับโซโลมอนเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆแล้วโซโลมอนเสาะแสวงหาความสุขทรัพย์สมบัติผู้หญิงความสนุกสนานธรรมชาติปลูกต้นไม้นะครับปลูกสวนมีนักดนตรีมีการแสดงมีความเริงเริงมีทุกอย่างครบแล้วโซโลมอนว่าเหมือนไล่จับลมกินลมกินแรงอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังปีที่แล้วอันนี้จังไหมครับอันนี้จังไหมปีที่แล้วที่สุดโซโลมอนใช้ตลอดชีวิตสรุปว่าให้เราระลึกถึงพระเจ้าในปฐมวัยของเราเมื่อเรายังอายุน้อยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีอย่าลืมคำสอนของบิดาระลึกถึงพระเจ้าในปฐมวัยของเจ้าและรักษาบัญญัติของพระองค์เพราะว่าทุกคนจะต้องรายงานตัวต่อพระเจ้ามันไม่อนิจจังหรอกที่เราเห็นอนิจจังในโลกนี้เพราะว่าเราเข้าใจว่าจบในโลกนี้แต่มันไม่จบในโลกนี้มันจะไปต่อหลังจากที่เราตายในปีที่ผ่านมามีคนที่จากเราไปด้วยอุบัติเหตุหลายคนมีเหตุการณ์น่าเศร้าหลายเหตุการณ์มีอะไรที่เรารู้สึกไม่ยุติธรรมมากมายปีที่แล้วเป็นปีที่ประเทศไทยอาจจะเรียกว่าแย่สุดทางการเมืองใช่ไหมเผากรุงเทพเลยแย่ที่สุดอันนี้จังไหมจบไหมยังไม่จบและยิ่งค่อนเข้ามาปีนี้เท่าไหร่และเข้าสู่ปีหน้าเท่าไหร่เรารู้สึกถึงความไม่แน่นอนของทุกอย่างเลยและน่ากลัวมากเมื่อเราเจอความไม่แน่นอนนี้เราไม่รู้ตอบสนองยังไงใครจะคิดว่าน้ำจะท่วมออสเตรเลียเป็นเดือนใครจะคิดว่าบริสเบนจะน้ำท่วมเพื่อนผมส่งลูกเรียนที่บริสเบนนะครับไม่รู้จะกลับไปเรียนหรือเปล่าผมยังไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าไม่รู้โรงเรียนอยู่หรือเปล่าต้องปิดโรงเรียนคงเป็นเดือนเพื่อจะทำความสะอาดเพื่อจะ
แก้ไขปัญหาเยอะแยะใครจะคิดใครจะคิดว่าธรรมชาติปีนี้จะเป็นปีที่แล้วจะเป็นปีที่แย่ที่สุดในรอบกี่ปีก็แล้วแต่ใครเก็บสถิติแล้วใครจะรู้ว่าปีนี้จะไม่แย่กว่าปีที่แล้วท่าทางจะแย่กว่าปีที่แล้วจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงให้ชีวิตวันเดือนปีชีวิตยืนยาวและมีความสุขหรือที่นี่บอกว่าจะต่อชีวิตของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาให้จะอยู่ยังไงอยู่ด้วยการอย่าลืมคำสอนของเราของพระเจ้าและของพ่อแม่และให้ใจของเรารักษาบัญญัติของพระเจ้าคำถามก่อนจะมาถึงตรงนี้คือแล้วรู้จักคำสอนของพระเจ้าหรือเปล่ารู้จักบัญญัติของพระเจ้าหรือเปล่ารู้จักไหมรู้จักไหมอ่านหรือเปล่าได้อ่านไหมรู้จักไหมได้อ่านไหมแล้วเข้าใจไหมยังไม่พอแล้วทำไหมอยู่อย่างชีวิตยืนยาวและมีความสุขด้วยใครๆก็อยากได้อย่างนั้นใครๆก็อยากได้อย่างนั้นเชื่อฟังคำสอนอย่าลืมคำสอนของเราและรักษาบัญญัติข้อ3อย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้ามาฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับใช้คำว่าอย่าให้ความรักแทนที่จะคำว่าจงรักภักดีนะครับอย่าให้ความรักและความซื่อสัตย์ละจากเจ้าไปจงผูกมันไว้ที่รอบคออมตะธรรมร่วมสมัยใช้คำว่าความรักแล้วก็ในฉบับอะไรฉบับนี้เรียกว่าอะไรฉบับนี้นะครับเรียกว่าจงรักภักดีและซื่อสัตย์คำว่าความรักในตรงนี้เป็นความรักที่สื่อถึงความจงรักภักดีนี่คือรากศัพท์ของมันเพราะฉะนั้นใช้คำว่าความรักก็ได้แต่โน้มไปทางเฉพาะเป็นพิเศษถึงความจงรักภักดีในความสัมพันธ์ต่อกันและกันคุณมีความจงรักภักดีกับใครหรือเปล่ามีไหมต้องถามสามีจงรักภักดีกับภรรยาหรือเปล่าต้องถามเพื่อนจงรักภักดีกับเพื่อนหรือจงรักภักดีแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่ต้องเสียหายหรือตอนที่ต้องเสียสละยังเป็นเพื่อนกันอยู่คุณมีเพื่อนแท้ไหมมีหรือเปล่ามีเพื่อนแท้ไหมแท้ขนาดไหนแท้ขนาดไหนแท้ขนาดยืมเงินได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันขออย่างเดียวอย่าพูดเรื่องเงินครูหมวยเราเป็นเพื่อนกันได้อย่าคุยเรื่องเงินแท้ขนาดไหนแท้ขนาดรู้ว่าคุณอยู่ในอันตรายจะช่วยคุณไหมแท้ขนาดไหนแท้ขนาดพระเยซูบอกว่าในเหตุการณ์ที่ออสเตรเลียนะครับผมอ่านข่าวมีครอบครัวหนึ่งเหลืออยู่3คนนะครับพ่อไม่อยู่บ้านแม่แล้วก็ลูกชาย2คนเนี่ยหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาและเฮลิคอปเตอร์มาจะมารับลูกชายคนโตบนหลังคามี3คนนะครับจะรับลูกชายคนโตและเขาบอกว่าให้น้องผมไปก่อนปรากฏว่าเขากับแม่ตายในเหตุการณ์อย่างนี้คุณยอมไหมมีใครจะอาสาสมัครที่บอก
รับหมอไปก่อนเดี๋ยวผมคอยนี่แหละมีใครอาสาสมัครที่จะบอกว่ารับภรรยาผมไปก่อนนี่คือความจงรักภักดีที่เราไม่เห็นน้อยมากและไม่ต้องสงสัยว่าที่เหลือที่เขียนว่าจะได้ความพอใจและชื่อเสียงดีจึงไม่ค่อยเกิดกับเราคนหนึ่งที่ผมสนิทมากที่สุดคืออาจารย์ลอยพอที่อมก๋อยอาจารย์ลอยพอเป็นคนที่มีคนนับถือทั้งอำเภอเขาเป็นนักการเมืองเมื่อไรที่เขาลงนะครับจะไม่มีใครลงสมัครเพราะว่าเสียเงินเปล่าเสียเงินเปล่าเลยจะไม่มีใครลงสมัครมาถึงจุดที่คนจ้างมือปืนจะมายิงแล้วมือปืนมาบอกว่าผมเกือบได้เงินใช้เพราะคุณแล้วมือปืนอาชีพเลยนะครับตอนไม่ยิงก็มาคุยด้วยแบบเพื่อนนะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับกะเหรี่ยงที่ไหนก็ตามอาจารย์ลอยพอจะไปไม่รู้จักกันก็ไปตอนคริสต์มาสมีอุบัติเหตุมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งตอนคริสต์มาสออกไปประกาศและขณะที่กลับมานั้นมีอุบัติเหตุและรถพลิกคว่ำมีคนตาย2คนและคนขับรถจะต้องเสียเงิน 200,000 กว่าบาทและอาจารย์ลอยพอรู้ว่าเขาไม่มีเงินอาจารย์ลอยพอบอกว่าขอพี่น้องช่วยกันถวายทรัพย์เมื่อถวายทรัพย์เสร็จขาด 100,000 อาจารย์ลอยพอจะออกถ้าอาจารย์ลอยพอมีเงินเหลือใช้นะครับผมจะไม่ประทับใจแต่อาจารย์ลอยพอไม่มีเงินเหลือใช้เขาถามผมอาจารย์มี 100,000 ไว้ผมขอยืมก่อนอันนี้คือแบบดีแล้วนะครับปกติเขาจะไม่ยืมเขาจะไปหากู้นอกระบบและเสียดอกเบี้ยสูงๆผมบอกคุณห้ามทำเลยนะไปกู้หนี้นอกระบบแต่การที่เขาเอาเงินส่วนตัวเนี่ยช่วยคนเป็นเหตุให้เขาเป็นที่พอใจและมีชื่อเสียงดีเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากและนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำอย่างนี้สองสามปีก่อนหน้านี้เขาก็ทำอย่างนี้เพราะอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วมีเวลาที่กะเหรี่ยงถูกตำรวจจับที่จังหวัดตากก็โทรมาหาอาจารย์ลอยพอก็ขับรถไปไม่รู้จักกันนี่คือความจงรักภักดีที่แบบหาน้อยมากในสังคมของเราเราอยู่ในช่วงเวลาของความเห็นแก่ตัวแม้แต่สามีภรรยาก็เอาเปรียบกันก็เอาเปรียบกันพ่อแม่ลูกก็เอาเปรียบกันพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่คนหนึ่งคนใดจะสละชีวิตของตนเพื่อสหายของตนผมไม่กล้าถามว่ามีใครพร้อมสละชีวิตเพื่อคุณมีไหมคิดว่ามีไหมในโลกนี้คิดว่ามีไหมเราลังเลใจที่จะตอบเพราะว่าเวลาปกติมันยังเอาเปรียบเราเลยแล้วเวลาวิกฤตมันจะสละชีวิตเพื่อเราเหรอมีไหมแต่ถ้าย้อนกลับนะครับถามว่าเรามีจะมีใครไหมที่เราจะสละชีวิตเพื่อเขามีหรือเปล่ามีไหมยากมากนะครับเวลาที่เราถามคำถามหนักๆเนี่ยดูเหมือนเราบกพร่องเราไปไม่ถึงจริงๆความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์คู่กันความรักและความซื่อสัตย์คู่กันพวกเราที่มีครอบครัวแล้วผมไม่พูดถึงผู้หญิงผมพูดถึงผู้ชายแล้วกันผมไม่ใช่ผู้หญิงเป็นความจริงหรือเปล่าที่ภรรยาของเราสวยที่สุด
ไม่เป็นความจริงภรรยาของเราอาจจะเคยสวยที่สุดแต่ไม่เป็นความจริงที่ภรรยาของเราสวยที่สุดเป็นความจริงไหมที่มีผู้หญิงอื่นน่าสนใจน่าสนใจกว่าภรรยาของเราในเวลานี้เป็นความจริงแต่ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์เป็นตัวที่บอกว่าก่อนแต่งงานเปิดตากว้างๆแต่งงานแล้วเป็นคนตาบอดจำไว้ให้ดีนี่คือภาษิตจีนนะครับก่อนแต่งงานเปิดตากว้างๆลืมตาให้ชัดเลยคนไหนชอบยังไงแบบไหนมองให้พอใจแล้วตัดสินใจแต่งงานเสร็จแล้วเราเป็นคนตาบอดถ้าคุณไม่เป็นคนตาบอดภรรยาของคุณจะช่วยแน่นอนความจงรักภักดีพี่น้องมีไหมมีไหมถ้าเรามีความจงรักภักดีที่นี่บอกว่ามันสำคัญขนาดไหนอย่าให้มันทอดทิ้งเราอย่าให้เราทอดทิ้งอย่าให้มันในฉบับ NIV ร่วมสมัยเนี่ยอมตะธรรมร่วมสมัยอย่าให้มันละจากเจ้าไปอย่าให้ความจงรักภักดีไปจากเราเป็นไปได้ไงความจงรักภักดีเป็นนามธรรมจะไปจากเราได้ยังไงมีแต่เราไปจากมันมันไปจากเราได้ไงไปจากเราเมื่อเราเริ่มต้นค่อยๆไม่จงรักภักดีสิ่งเหล่านี้เกิดค่อยๆไปค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดผู้หญิงข้างบ้านสวยมากเลยอันนี้เริ่มต้นละอันนี้คือเริ่มต้นเสร็จแล้วอีกนิดหนึ่งมันค่อยๆจากเราไปมันค่อยๆจากเราไปแต่มันสำคัญขนาดไหนผูกมันไว้ที่คอของเราเพราะว่าเรากลัวมันจากไปผูกมันเอาไว้เลยผูกไว้ที่คอเขียนมันบนแผ่นจารึกของหัวใจที่นี่ใน NIV บอกว่าจารึกไว้บนแผ่นดวงใจของเจ้าเขียนเลยใครเขียนเขียนเองเขียนเองความจงรักภักดีผูกมันไว้ที่คอเขียนไว้บนใจอย่าให้มันจากเราไปอย่าให้มันทอดทิ้งเจ้าเสร็จแล้วข้อ4ข้อ4คือซับช่วยขึ้นข้อ4ข้อ4เป็นข้อที่ขอโทษปกติผมจะไม่ชอบพูดว่าพระคัมภีร์แปลผิดเพราะว่าทำให้เราไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์แต่ข้อ4คือที่ฉบับนี้แปลผิดข้อ4บอกว่าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีจริงๆไม่ใช่หาแต่เราจะได้ฉบับนี้แปลดีกว่าแล้วเจ้าจะได้รับนะครับถ้าคุณมีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์เราไม่ต้องหาไม่ต้องหาความพอใจจากคนอื่นนะครับไม่ใช่เราพอใจเองความเป็นที่พอใจต่อหน้าคนทั้งปวงไม่ต้องหาความเป็นที่พอใจต่อหน้าคนอื่นและไม่ต้องหาชื่อเสียงที่ดีหรือที่ NIV บอกว่าและเจ้าจะได้รับความโปรดปรานเป็นที่โปรดปรานของคนทั้งหลายและมีชื่อเสียงดีทั้งในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตามนุษย์สำคัญไหมที่มีชื่อเสียงดีสำคัญไหมครับสำคัญมากเลยถ้าเราชื่อเสียงไม่ดีเราพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อในสุภาษิตเนี่ยโซโลมอนให้ความสำคัญมากว่าชื่อเสียงดีเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทองคำหลายคนเห็นทองกับเห็นชื่อเสียงเลือกทองก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายคนนี่ยินดีเสียชื่อถ้าได้เงินผมทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเงี้ยทำอาชีพอะไรก็ได้เพื่อเงินหลอกคนก็ได้โกงคนก็ได้ค้ามนุษย์ก็ได้ทำทุกอย่างก็ได้เพื่อเงินสำคัญไหม
เป็นที่พอใจหรือเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเป็นที่พอใจหรือเป็นที่โปรดปรานต่อหน้าคนทั้งปวงสำคัญไหมและสำคัญไหมมีชื่อเสียงดีตอนที่เราสร้างโบสถ์นะเราก็หาวิธีว่าทำยังไงจะมีเงินพอสร้างและที่สุดมีคนหนึ่งแนะนำเราว่าขอยืมเงินจากพี่น้องคริสเตียนโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยก็ทำให้เขาสูญเสียดอกเบี้ยถ้าคนที่เป็นนักธุรกิจดอกเบี้ยธนาคารเขาก็ไม่ค่อยอยากจะได้เขาถึงไปลงทุนธุรกิจใช่ไหมไม่งั้นฝากธนาคารเฉยๆไม่ดีหรอคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเอาเงินมาให้เรายืมโดยไม่มีหลักประกันเลยนะครับเพราะว่าโบสถ์เนี่ยไม่ได้ทำการค้าใครจะเป็นคนไปยืมเงินขอยืมเงินหน่อยได้ไหมครับขอยืม 500,000 ไม่มีดอกเบี้ยได้ไหมเขาต้องไว้ใจคุณเขาถึงให้คุณยืมถ้าผมส่งไมเคิลลูกชายผมอายุจะ14แล้วแม้ว่าหล่อขนาดนี้ก็ไม่มีใครให้ยืมครับไม่มีใครให้ยืมแน่นอนเพราะว่าชื่อเสียงไม่ดีไม่ใช่เพราะยังไม่มีชื่อเสียงตอนนี้ชื่อเสียงยังไม่พอชื่อเสียงดีคำพูดของเขามีค่ายิ่งกว่าสัญญาที่เซ็นผมทำงานกับกะเหรี่ยงเวลาที่เราติดเงินติดขัดเงินนะครับจะมีคนที่ออกให้เราก่อนก็มีเวลาที่เราต้องซื้อที่ใหญ่ๆที่เรามีเงินไม่พอเราพูดประโยคเดียวเงินมาไม่เคยเซ็นสัญญาไม่เคยเซ็นชื่อบนกระดาษสักแผ่นเพราะมีชื่อเสียงดีแต่สำคัญกว่านั้นผมไม่คิดว่าชื่อเสียงดีมีไว้ยืมเงินนะครับอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดเพราะคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงการยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยชื่อเสียงดีและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องเป็นสิ่งที่มีค่าสูงมากถ้าพระเจ้าโปรดปรานคุณในผมเป็นคนเชื่อว่าพระเจ้าใช้ทุกคนและผมเชื่อว่าคริสตจักรนี้จะเปลี่ยนไปสู่สภาพนั้นคือที่สมาชิกทุกคนช่วยกันรับใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามของประทานของตัวเองที่พระเจ้าให้ผมเป็นคนเชื่อเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเวลาที่ผมสอนผมมักจะไม่ค่อยเป็นคนใช้ของประธานผมมักจะสอนสมาชิกใช้ของประธานแต่มันมีความเป็นจริงที่ว่าบางคนอธิษฐานแล้วคำอธิษฐานของเขามีฤทธิ์เดชมากกว่าคำอธิษฐานของบางคนนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าคุณเป็นที่โปรดปรานและมีชื่อเสียงดีต่อหน้าพระเจ้าผมถามคุณถวายทรัพย์ดีไหมดีไม่ดีรับใช้คริสตจักรดีไหมดีช่วยเหลือคนดีไหมดีไม่แน่ไม่ใช่หรอกถวายทรัพย์เดี๋ยวผมจะถวายให้ดูถวายทรัพย์แบบไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดีรู้ไหมผมทำอะไรรู้ใช่ไหมถวายด้วยความอวดตัวไม่ดีคุณช่วยคนก็ไม่ดีคุณรับใช้คริสตจักรก็ไม่ดีคุณทำอะไรก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะหัวใจไม่ดีถ้าหัวใจเราไม่ดีไม่ต้องเราหลอกทุกคนได้นะครับหลอกตัวเองกับพระเจ้าไม่ได้
จริงเราหลอกตัวเองกับหลอกพระเจ้าไม่ได้และชื่อเสียงดีต่อหน้าพระเจ้าและการเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าสุดแม้แต่ชื่อเสียงดีต่อหน้าคนทั่วไปก็สำคัญมีนักธุรกิจบางคนที่เราไม่ทำธุรกิจด้วยเพราะเรารู้ว่าคนนี้โกงมากี่รอบแล้วใช่ไหมเขาเสนอโครงการกับเฮียปึ้งโอ้โหดูนะถ้าเราลงทุนแค่นี้อีกกี่ปีได้แค่นี้แล้วอีกกี่ปีได้แค่แล้วต่อไปได้แค่นี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะแล้วถ้าเราต่อต่างประเทศอีกนะมันจะขยายอย่างนี้ขยายอย่างนี้ขยายอย่างนี้มีโปรเจกต์เขียนมีขั้นตอนเสร็จเลยเราทำแค่นี้แล้วจะมีอย่างนี้แล้วมีอย่างนี้มีออเดอร์จองมาละทุกอย่างพร้อมละเอามาให้เฮียปึ้งสิ่งแรกที่คิดก่อนเลยไอ้คนนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าคำถามแรกสุดเลยที่คุณจะถามและที่ผมจะถามที่อมก๋อยเรามีแขกเยอะนะครับแล้วแขกของผมแปลกมากเลย แขกที่ไปที่อมก๋อยแปลกมากผมไม่ได้อยู่ประจำที่นั่นหลายคนจะไปถึงแล้วบอกว่ารู้จักอาจารย์ซิดนีย์อย่างดีเลยสนิทกันมากเพราะผมไปถึงผมคิดว่าไม่ใช่รู้จักซิดนีย์คนนี้สงสัยซิดนีย์คนนู้น ผมไม่เคยเห็นหน้าคนนี้มาก่อนมีคนอ้างเรื่อยว่ารู้จักผมอย่างดีเพราะผมสั่งพี่น้องกะเหรี่ยงบอกว่าถ้าใครบอกว่ารู้จักอาจารย์ซิดนีย์อย่างดีนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์คุณไม่ต้องสนใจเราไม่ห้ามคนไปที่อมก๋อยไม่ต้องอ้างชื่อผมมีคนบอกว่าอยากจะมาอธิษฐานเชิญเลยอธิษฐานแต่มีบางคนผมไม่ให้อยู่ผมขึ้นไปถึงคุณปิดาไปกับผมมีคนหนึ่งที่เราเจอพิษณุโลกคนนั้นไปที่อมก๋อยผมขึ้นไปถึงเห็นหน้าผมบอกคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้วัฒนธรรมกะเหรี่ยงไม่ไล่ใครเลยนะครับผมบอกอาจารย์ลอยพอคนนี้อยู่ที่นี่ไม่ได้คุณต้องให้เขาไปเพราะว่าคนนี้ไปถึงที่ไหนชวนผู้ชายนอนที่นั่นผมมีนักศึกษาพระคริสต์ธรรมเยอะอยู่ที่นั่นที่เป็นผู้ชายชื่อเสียงไม่ดีแม้จะมาขออธิษฐานที่นี่เปิดสำหรับใครจะมาอธิษฐานก็ได้เรายินดีต้อนรับกะเหรี่ยงต้อนรับแขกทุกคนคุณไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาจะทำอาหารให้คุณกินทานหรือยังเขาจะทำอาหารให้คุณกินแต่คนนี้อยู่ไม่ได้ชื่อเสียงไม่ดีคนอาจจะว่าผมใจร้ายนะครับไม่เป็นไรเป็นความจริงผมเป็นคนใจร้ายอยู่แล้ว เป็นเราจะต้องปกป้องคนของเราด้วยเราต้องปกป้องเด็กๆของเราด้วยคนนี้ไม่เพียงแต่ไปถึงที่ไหนนอนกับผู้ชายที่นั่นวันนั้นยังไปพาเด็กจากหมู่บ้านอื่นมาหมู่บ้านเราโดยที่พ่อแม่เขาไม่รู้พ่อแม่เขาไม่เรียกตำรวจจับก็ดีละครับชื่อเสียงคุณดีขนาดไหนคุณทำสิ่งที่คุณสัญญาหรือเปล่านี่คือตัวทำให้มีชื่อเสียงแล้วกลับมาดูอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์คุณพูดอะไรคุณทำอย่างนั้นหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ทั่วไปเลยนะครับคริสเตียนมักจะสอบตกนะฮะภาษาไทยฉันจะพูดไม่ชัดละคริสเตียนมักจะสอบตกข้อนี้อันนี้อาจารย์หมอไม่ได้พูดนะครับผมพูดของผมเพราะฉะนั้นอาจารย์หมอไม่ต้องรับผิดชอบไม่เคยปรึกษากับผมเรื่องนี้ผมพูดของผมคือคริสเตียนส่วนใหญ่สอบตกข้อนี้คือมาโบสถ์สายชื่อเสียงไม่ดีผมไม่ได้ว่าคุณเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าโบสถ์นี้ผมว่าทั้งโลกเลยเกือบจะทุกโบสถ์ที่ผมไปในโลกนี้เป็นอย่างนี้ยกเว้นโบสถ์ที่มีการฟื้นฟูนะครับมาเข้าแถวคอยเข้าโบสถ์เมื่อไรโบสถ์จะเปิดที่เหลือนี่ไม่ใช่นี่เป็นความจริงแต่การมาโบสถ์สายก็ยังคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ได้สัญญากับใครแต่คุณมานัดสายหรือเปล่ามาสายเวลานัดไหมทำไมยิ้มอย่างเงี้ยคุณหมวยยิ้มเหมือนยอมรับผิดยังไงไม่รู้
คุณมาสายเวลานัดหรือเปล่าเป็นไปได้ที่เราจะมาสายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณจะสายคุณโทรมาบอกถ้าคุณไม่มาคุณโทรมาบอกแค่นั้นแหละจะทำให้ชื่อเสียงดีจะทำให้ชื่อเสียงดีถ้าเขาไม่มาเขาบอกผมจะคอยผมจะคอยแต่เราสัญญาว่ายังไงทำตามนั้นคุณจะมีชื่อเสียงที่ดีมีความสัตย์ซื่อไปต่อนะครับวันนี้ไม่จบแน่เลยข้อ5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้านี่ก็คือพึ่งพระเจ้าทั้งหมดพึ่งพระเจ้าทั้งหมดถ้าคุณพึ่งพระเจ้าทั้งหมดพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นที่นี่ข้อ6ตอนท้ายแล้วพระองค์จะทรงทำทางของเจ้าให้ราบเรียบการดำเนินชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าคุณวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจและไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอยากให้หนทางราบเรียบเชื่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้านำอธิษฐานขอพระเจ้านำเราข้อนี้พ่วงกับข้อต่อไปนะครับผมจะไปเร็วขึ้นนิดหนึ่งข้อต่อไปข้อ7อย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าเป็นที่ชื่นชมแก่กระดูกของเจ้าในอมตะธรรมร่วมสมัยบอกอย่างนี้ว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและหลีกหนีจากความชั่วอันนี้เหมือนกันแต่ข้อ8ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพราะสิ่งนี้จะรักษาร่างกายของเจ้าและหล่อเลี้ยงกระดูกของเจ้าแปลว่าสุขภาพของคุณจะแข็งแรงถ้าคุณไม่คิดว่าคุณฉลาดกว่าพระเจ้าแต่น่าเศร้าคริสเตียนในโลกนี้คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าพระเจ้าคุณอาจจะคิดว่าผมกล่าวหาคุณนะครับฟังดีๆนะครับผมมีหลักฐานผมมีหลักฐานคนที่ฉลาดสมมติผมคิดว่าผมฉลาดกว่าหมอหมอพูดอะไรผมไม่ฟังอันนี้ผมฉลาดกว่าหมอเพราะผมรู้ดีกว่าหมอคนที่ฉลาดกว่าพระเจ้าคืออะไรคือคนที่พระคัมภีร์สั่งห้ามอะไรก็ยังทำสั่งทำอะไรก็ไม่ทำอันนี้ฉลาดกว่าพระเจ้าคุณเป็นหรือเปล่าถ้าคุณเป็นก็เข้าข่ายแล้วใช่ไหมใช่ไหมมีอาเมนไหมต้องอาเมนใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าเราฉลาดกว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกอย่าทำเราก็ทำวันไหนที่ลูกผมคิดว่าฉลาดกว่าผมผมบอกอย่าทำเขาก็ทำนั่นคือฉลาดกว่าผมอันไหนสั่งทำก็ไม่ทำอันนั้นก็คือฉลาดกว่าผมเหมือนกันแล้วเราถ้าเราทำอย่างนี้กับพระเจ้าก็คือเราฉลาดกว่าพระเจ้าแล้วไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องสงสัยที่ว่าสุขภาพของคุณไม่แข็งแรงเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าสุขภาพของเราแข็งแรงการกระทำเช่นนี้ข้อ8จะทำให้ชุ่มเนื้อจะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นฉ่ำแก่กระดูกของเจ้าใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับถ้าคุณไม่คิดว่าฉลาดกว่าพระเจ้าสุขภาพของคุณจะแข็งแรงขึ้นแค่นี้แหละแค่นี้แหละจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางให้พระเจ้านำให้พระเจ้าช่วยเราคุณมีแผนการของคุณเยอะแยะผมรู้ผมก็มีแผนการของผมเยอะแยะผมก็รู้แต่พระเจ้าก็มีแผนการของพระองค์เยอะแยะพระองค์ก็รู้จะเอาไหนดีจะเอาไหนดีพระองค์จะทำให้วิถีของเราราบรื่นถ้าหากว่าเรายอมรับรู้พระองค์ในทุกทางเพราะว่ายอมพึ่งพระองค์ในทุกทางขอโทษนะครับเทศนาครั้งแรกวันปีใหม่ที่วันนี้เจ็บตัวมากเลยนะ
ต้องรักษาบาดแผลทั้งปีเลยใช้ทั้งปีรักษาบาดแผลวันนี้อย่าคิดว่าตนฉลาดอย่าคิดว่าตนฉลาดพี่น้องพระคำของพระเจ้าเต็มไปด้วยสติปัญญาจริงๆเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยความรอบรู้เต็มไปด้วยสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแต่เป็นความจริงและถ้าคุณเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้วิถีของเราราบรื่นต่อมาข้อ9จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้านี่ก็คือใช้เงินเพื่อให้พระเจ้าได้เกียรติผลแรกแห่งผลผลิตในพระคัมภีร์พูดถึงนำมาถวายแด่พระเจ้า10ลดในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่พูดถึงมากกว่า10ลดอีกถวายตัวทั้งสิ้นแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเงินของคุณเงินของคุณถวายเกียรติแด่พระเจ้ามั้ยเป็นหรือเปล่า 100% ใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่าไหร่เคยถามตัวเองมั้ยเคยถามตัวเองมั้ยผลก็คือแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นแปลว่าพระเจ้าจะอวยพรทรัพย์สินของคุณถ้าคุณถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเงินพระเจ้าชอบอวยพรคนที่มีจิตใจกว้างขวางจริงเนื่องจากผมมีประสบการณ์หาทุนเพื่องานที่ทำเนี่ยมันมีนี่เป็นประสบการณ์นะครับผมจะแบ่งปันให้ฟังคนที่ถวายน้อยๆเนี่ยมักจะคิดว่าถวายเยอะแล้วคนที่ถวายเยอะมักจะคิดว่าถวายน้อยแปลกมากเลยคนที่ถวายเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยถวายนิดเดียวคนที่ถวาย 2-300 บาทเนี่ยรู้สึกว่าถวายเยอะมากเลยแล้วก็ภูมิใจมากเลยแต่คนที่ถวายเป็นล้านๆเขารู้สึกว่าเขาถวายน้อยนี่เป็นประสบการณ์ของผมแล้วคนที่พูดยิ่งเยอะว่าจะถวายนะมักจะไม่ถวายแล้วคนที่ไม่พูดว่าจะถวายมักจะถวายผมค่อยๆฉลาดขึ้นว่าจะไม่เสียเวลากับคนที่พูดเยอะคนที่พูดว่าจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะมักจะไม่ได้ทำผมก็เลยเลิกเสียเวลาคุยคนที่จะถวายเยอะก็ไม่ต้องคุยเหมือนกันเพราะถวายอยู่แล้วถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเงินของคุณผมชอบพระคัมภีร์ข้อนี้คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมผมชอบข้อนี้ผมชอบให้เงินพระเจ้ายืมคุณเคยให้เงินพระเจ้ายืมบ้างไหมผมชอบข้อนี้คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมคำว่ายืมแปลว่าเป็นหนี้คำว่าเป็นหนี้แปลว่าต้องคืนแล้วพระเจ้าจะคืนคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สิ่งของด้วยเงินทองพระเจ้าจะอวยพรทรัพย์สมบัติของเขาคนที่ใจกว้างกับพระเจ้าพระเจ้าจะใจกว้างกับคุณนี่คือประสบการณ์ในครอบครัวของเราเวลาที่เราต้องตัดสินใจถวายทรัพย์ครั้งใหญ่เราจะคิดถึงข้อนี้คนที่ใจกว้างกับพระเจ้าจะใจกว้างกับคุณและเราไม่เคยผิดหวังและเราไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าจะทอดทิ้งเรายุ้งฉางของเจ้าจะเต็มอุดมข้อ11 12บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้า
และอย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสเตือนของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนคนที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมดูหมิ่นพระดำรัสของพระเจ้าหรือเปล่าในอมตะธรรมร่วมสมัยบอกว่าอย่าดูหมิ่นการตีสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าขุ่นข้องหมองใจเมื่อพระองค์ทรงว่ากล่าวตักเตือนพระเจ้าทรงตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังพ่อตีสั่งสอนลูกที่ตนรักนั้นมีประสบการณ์ที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและผมพยากรณ์ว่าปีนี้จะมีประสบการณ์ที่คุณไม่ชอบเกิดขึ้นด้วยแน่นอนทุกคนใช่ไหมไม่ต้องพยากรณ์ก็รู้ว่าจะมีสิ่งที่เราจะไม่ชอบเกิดขึ้นในปีนี้กับชีวิตของเราไม่เป็นไรอย่าดูหมิ่นอาจจะเป็นการตีสอนของพระเจ้าอาจจะเป็นการตักเตือนของพระเจ้าอาจจะเป็นอุปสรรคที่มารซาตานส่งมาไม่เป็นไรให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องอาทิตย์ที่แล้วผมไปกรุงเทพผมไปเทศนาแล้วก็มีคนหนึ่งนัดคุยกับผมเราคุยกันจนดึกเลยปัญหาของคนนี้เป็นสิ่งที่ตลอดชีวิตคริสเตียนของผมไม่เคยเจอมาก่อนคือปัญหาของเขาคือสารภาพบาปมากเกินไปผมก็ไม่เคยเจอนะครับเขารู้สึกว่าเขาทำผิดกับใครเขาจะไปสารภาพไปขอโทษซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากเลยผมก็สอนถ้าเราทำผิดกับใครเราไปขอโทษและขอพระเจ้ายกโทษเป็นสิ่งที่ดีแต่คนนี้ทำไม่หยุดเลยทำไม่หยุดเลยเขาขอโทษกับคนนี้เสร็จเขานึกขึ้นได้40ปีที่แล้วเขาเคยทำผิดกับคนนู้นเขาจะตามหาคนนู้นขอโทษแล้วก็พอคนหนึ่งเสร็จเขาจะคิดถึงอีกคนหนึ่งทันทีคนหนึ่งเสร็จเขาจะคิดถึงอีกคนหนึ่งทันทีเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากเพราะฉะนั้นผมต้องสอนพระคัมภีร์เขาใหม่แต่ผมคิดว่าการที่เขาสารภาพบาปกับคนคนหนึ่งเสร็จเขาบอกว่าเขาจะมีความชื่นชมยินดีแต่เขาไม่มีเพราะว่าเขาคิดถึงอีกคนหนึ่งที่เขาทำผิดผมคิดว่ามันเป็นการกล่าวโทษของมารมากกว่าที่คุณคิดถึงบาปตลอดเวลาจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาอายุคงจะสัก50วันเขาย้อนคิดไปยาวเลยครับแล้วก็ขอโทษแล้วขอโทษเสร็จแล้วกลับไปขอโทษที่ทำงานเก่ากลับไปขอโทษคนนู้นขอโทษคนนี้ขอโทษคนนี้ที่โบสถ์ก็เหมือนกันเขาขอโทษกับคนที่โบสถ์จนคนที่โบสถ์รำคาญเพราะว่าสมมติมาขอโทษกับอาจารย์หมอเสร็จนะครับเดี๋ยวเองไม่นานนึกได้ละกลับมาหาอาจารย์หมออีกลืมขอโทษเรื่องนี้อาจารย์หมอมีอีกเรื่องนึงแล้วก็มาเรื่อยๆจนทุกคนในโบสถ์นี่เบื่อเป็นปัญหาแปลกมากผมไม่เคยเจอในชีวิตแล้วเขาบอกว่าวันนั้นที่เขามาหาผมนะครับเขาจอดรถเสร็จเขาสังเกตกันชนหน้าเขานี่บุบไปโดนอะไรชนมาไม่รู้เขาบอกว่านี่แสดงว่าผมทำบาปต่อพระเจ้าถึงมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตทุกครั้งที่มีปัญหาในชีวิตแล้วผมหาเจอปัญหานั้นจะหายไปนะครับผมบอกผมรู้จักชายคนหนึ่งนะครับร่ำรวยมากเลยมีเงินมหาศาลแล้ววันหนึ่งนี่ทรัพย์สมบัติของเขานี่สูญสิ้นไปหมดลูกๆตายพร้อมกันหมดวันเดียวกันคุณว่าคนนี้นี่ทำบาปต่อพระเจ้าหรือเปล่าเขาเป็นคนดีมากนะผมรู้จักเขาเป็นคนดีมากคุณว่าคนนี้ทำบาปต่อพระเจ้าหรือเปล่าแล้วผมบอกคุณรู้จักผู้ชายชื่อโยบหรือเปล่าโยบก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนดีรอบคอบมารซาตานโจมตีเขาปีนี้จะมีสิ่งที่คุณไม่ชอบอาจจะเป็นการตีสอนของพระเจ้านะครับพระเจ้าตีคนที่พระองค์รักอาจจะเป็นมารซาตานหรืออาจจะเป็นความโง่ของคุณเองที่คุณพาตัวเองเข้าไปทำสิ่งเหล่านั้นแต่อย่าดูหมิ่นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรียนรู้จากมันเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้คนที่รักพระองค์บังเกิดผลดีในทุกสิ่งทุกเหตุการณ์
จะกลายเป็นผลดีสำหรับเราไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามไม่ว่าจะมาทางไหนของตาพี่น้องปีนี้เอาจริงกับพระเจ้าเอาจริงกับพระเจ้าดูว่ามีอะไรที่ควรจะเปลี่ยนแปลงดูว่ามีอะไรที่เราต้องทำแต่อย่าลืมคำสอนในพระคำของพระเจ้าอย่าทอดทิ้งความจงรักภักดีและความสัตย์ซื่ออย่าคิดว่าตนฉลาดจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางใช้ทรัพย์สมบัติของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและอย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะได้รับพระสัญญาของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้กลับไปอ่านแล้วดูว่าในแต่ละด้านจะทำอะไรจะทำยังไงปีใหม่เป็นเวลาที่เราตั้งใจใหม่ผมมีลิสต์ยาวมากวันนี้ผมจะอ่านลิสต์ให้คุณประมาณ 4-50 ลิสต์สิ่งที่น่าจะทำแต่ว่ากลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าข้อไหนที่เราอ่อนสุดไปแก้ข้อไหนที่เราอ่อนสุดไปแก้ในแต่ละเรื่องนี้มี6อย่างอยู่ในเรื่องนี้ที่เราต้องทำให้เราไปทำให้เราอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในความคิดของข้าพระองค์ทุกคนไม่มีสักคนเดียวที่คิดว่าตนฉลาดกว่าพระองค์แต่เมื่อมาถึงการกระทำมาถึงส่วนลึกในใจของเราแล้วเราก็ยังคิดว่าวิธีของพระองค์ไม่เข้าท่าวิธีของพระองค์ไม่เหมาะสมพระเจ้าในสถานการณ์นี้สิ่งที่พระองค์พูดนั้นใช้ไม่ได้วันนี้ข้าพทั้งหลายขอกลับใจใหม่วันนี้ข้าพทั้งหลายขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ในปีใหม่นี้พระเจ้าข้าพทั้งหลายจะไม่ลืมคำสอนและบัญญัติของพระองค์ข้าพทั้งหลายจะมีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์จะผูกมันไว้ที่คอพระเจ้าและจะยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางจะไม่พึ่งพิงสติปัญญาของตนจะไม่คิดว่าตนฉลาดจะใช้ทรัพย์สมบัติของเราถวายเกียรติแด่พระองค์และเมื่อพระองค์ทรงตีสอนเราเราจะขอบคุณพระองค์เราจะไม่ดูหมิ่นการตีสอนของพระองค์แล้วเราจะถวายเกียรติกับพระองค์ในทุกด้านผมอยากจะให้พี่น้องใช้เวลาสักสั้นๆ นะครับคุยกับพระเจ้านิดหนึ่งว่ามีอะไรที่พี่น้องจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในปีนี้